ไบเกอร์มาเลและเมียนมาเยือนเมืองสามหมอกว่าที่ร้อยตรีพันุวัฒน์ขัดหน้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับคณะบิ๊กไบค์เชื่อมความสัมพันธ์3ประเทศไทยมาเลเมียนมาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้แม่ฮ่องสอนเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวกลุ่มบิ๊กไบค์ในต่างประเทศเมื่อค่ำวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานางสิริออนรังสิริตานนท์เจ้าของแม่ฮ่องสอน TN and Family Tour รับเอเย่นไบเกอร์จากมาเลเซียและไบเกอร์จากเมียนมาประกอบด้วยมาเลเซีย18คันเมียนมา6คันที่พากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิชิต 4,800 โค้งโดยมีนายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบใบประกาศผู้พิชิต 4,800 โค้งและว่าที่เรือตรีพานุวัฒน์ขัดนาคเลี้ยงต้อนรับที่ร้านใบเฟิร์นและพาเที่ยวชมงานร่วมฉลอง150ปีเปิดงานเมืองไตว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคกล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองรองการท่องเที่ยวแต่เราก็มีธรรมชาติและชาติพันธุ์ที่หลากหลายสวยงามซึ่งทุกอำเภอทั้ง7อำเภอก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันทางบิ๊กไบค์สามารถวางเป้าหมายในการท่องเที่ยวได้และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนที่สวยงามเหมาะกับชาวบิ๊กไบค์ที่ชอบขับรถชมธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งทางด้านนายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าทางสมาคมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราผลักดันกลุ่มบิ๊กไบค์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดหมายที่ต้องการที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อพิชิตสมัครทางมังกร 4,088 โค้งและเป็นถนนที่สวยงามสำหรับกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ขับขี่ชื่นชมธรรมชาติและแวะเที่ยวชมหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อนักท่องเที่ยวขับรถมาถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะได้มารับประกาศใบประกาศผู้พิชิต 4,088 โค้งได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้ง GPS สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เลยครับทศพลภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน